นี้เราตรวจสอบกับคนที่อยู่วงในเลยครับคุณสุทินคลังแสงอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีคุณสุทินครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับคุณสุทินผมถามรายกระทรวงเลยฮะคุณสุทินเนี่ยคาดการณ์กันว่าจะนั่งว่าการศึกษาธิการจริงหรือเปล่าครับก็เป็นความคาดหมายอยู่ครับไม่นิ่งหรอกครับครับตอนนี้มันก็ยังจับพยายามจับให้มันนิ่งให้ลงตัวให้ดีที่สุดอยู่ครับคิดว่าดูสักสองสามวันนะผมว่านะครับแต่กระทรวงใหญ่ๆอย่างกระทรวงการคลังสาธารณสุขคมนาคมเนี่ยอยู่กับเพื่อไทยหมดถูกไหมฮะครับครับเราก็อยากได้กระทรวงตรงนี้ไว้เพื่อเป็นกลไกในการทำงานของแกนพรรคแกนนำครับครับครับคุยกับพรรคร่วมนี่ลงตัวนะครับเรื่องของกระทรวงเกรด A กระทรวงใหญ่ที่หลายๆคนบอกว่าที่คุณสุทินบอกว่าจะขอมาดูเองทีนี้พรรคร่วมบางพรรคเขาก็อยากได้เพราะว่ามันเป็นกระทรวงเดิมของเขาเหมือนกันทีนี้เราพูดคุยกับพรรคร่วมยังไงแล้วมันลงตัวกันไหมจะมีปัญหาภายหลังไหมครับพอก็เข้าใจกันได้อยู่ครับครับคนที่อยู่พรรคเขาอยากอยู่กระทรวงเดิมเขาก็มีเจตนาดีว่าเขาอยากจะทำงานต่อเนื่องครับจบงานง่ายเราก็เข้าใจได้แต่ว่าทางเราเองก็คิดว่าถ้าตั้งรัฐบาลใหม่แล้วยังเป็นคนเก่ากระทรวงเก่ามันก็เหมือนไม่มีอะไรใหม่ครับก็ลองจับดูหน่อยต่างคนก็ต่างเข้าใจเหตุผลกันแต่ว่าสุดท้ายก็ลงตัวได้ครับบางกระทรวงก็เก่าบางกระทรวงก็ใหม่ครับก็ได้ครับครับเข้าใจกันเพราะว่าลงตัวจะเป็นส่วนใหญ่แล้วครับมันจะชัดเจนได้สักอีกสักกี่วันครับคุณสุทินครับ 2-3 วันนี่เฉพาะในส่วนของเพื่อไทยหรือว่าในส่วนของโผรวมทั้งครม.เลยครับจะเสด็จน้ำได้สักเมื่อไหร่ครับตอนนี้ว่านะนี่ผมไม่ได้เป็นคนจัดครับฟังจากทำงานก็ว่าวันนี้คือเป็นวันศุกร์มันก็จะเกือบ 90% ละครับคือบางครั้งเนี่ยวันนี้อาจจะปิดสดได้ก็ไม่แน่เพราะว่าบางกระทรวงคิดว่ามันยากแต่ว่าพอคุยกันก็ง่ายครับผมว่าไม่เกิดแต่ที่แน่ผมคิดว่าในสัปดาห์หน้าไม่เกินวันศุกร์ก็คงน่าจะได้นำขึ้นทุนเกล้านะศุกร์หน้าน่าจะได้ทุนเกล้ากันแล้วคุณสุทินครับเพราะว่าทุกคนก็เร่งรัดอยู่ครับตามโผที่ได้มาเนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยทำไมกระทรวงที่สำคัญขนาดนี้ซึ่งปกติจะต้องอยู่กับพรรคแกนนำถึงไปอยู่กับพรรคร่วมได้มันเป็นเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยอยากดึงกระทรวงสาธารณสุขมาไว้กับตัวเองด้วยหรือเปล่าครับอันนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะที่ว่ากระทรวงมหาดไทยจะอยู่ครับที่ภูมิใจไทยครับครับก็ยังว่ากันไปว่ากันมาอยู่แต่ผมยังเชื่อว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ด้วยอยากให้มันลงตัวเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมหาดไทยมันก็จะอยู่กับพรรคแกนนำแหละแต่ว่าถ้ามันไม่ลงตัวแล้วมันเดินไปไม่ได้ก็อาจจะเรื่องของการลดหย่อนข้อหากันเป็นความจำเป็นนะครับคงเป็นเงินสูงสุดนะครับครับครับคุณสุทินที่ว่าไม่ลงตัวตอนนี้เนี่ยหลักใหญ่ใจความสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทำไมถึงยังจัดสรรกันไม่ลงตัวครับคือโดยธรรมชาติแล้วมันความว่ามันหลายพักไงครับมันก็จัดยากเป็นธรรมดาเนี่ยจะเป็นพรรคเดียวเนี่ยมันคงไม่ยากเออมันเป็นพรรคน้อยเนี่ยคงไม่ยากขนาดหลายพรรคครับมันก็จัดยากเพราะนั้นไม่มีอะไรนะครับครับครับเพราะว่าเก้าอี้กระทรวงเกรด A หรือเปล่าครับที่ทำให้ไม่ลงตัวโดยเฉพาะเรื่องของภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ยเขายืนยันว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ลงตัวเหมือนกันยังเคาะไม่ได้เหมือนกันน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจากับทางก็ไทยอยู่ไหมโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมที่ภูมิใจไทยเองเขาก็อยากได้เหมือนกันครับอันนี้รายละเอียดผมไม่ทราบจริงๆนะครับมันเป็นรายละเอียดเป็นคณะทำงานที่เจรจากันอยู่ครับแต่ผมถ้าดูก็ไม่มีปัญหาอะไรมากส่วนใหญ่ก็ลงตัวไปเกือบส่วนใหญ่แล้วคงเข้าใจว่าเป็นรายละเอียดอีกเล็กน้อยผมคิดอย่างนั้นครับถ้าเกิดว่านำขึ้นทุนเกล้าภายในวันศุกร์หน้าได้ไทม์ไลน์การได้รัฐบาลใหม่คณะรัฐมนตรีใหม่ก็จะอยู่ภายในสิ้นเดือนกันยายนอย่างที่อาจารย์วิษณุบอกถูกไหมครับมันมีโอกาสที่จะเร็วกว่านั้นไหมครับปลายเดือนหรือว่าปลายเดือนกันยายนก็น่าจะปลายเดือนกันยายนทำงานเนี่ยครับเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจดีว่าเราต้องเร่งรัดอยู่
ต้องรีบจำเพราะว่ามันจะมีปัญหาข้างหน้าต้องแก้อีกเยอะเช่นงบประมาณเช่นอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณต้องคำนึงถึงที่มากครับครับคุณสุทินแกนนำพรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกับแกนนำพรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบ้างไหมครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐช่วงหลังพลเอกประวิตรเงียบไปเลยไม่ได้มาเปิดเผยตัวร่วมกับพรรคเพื่อไทยเลยมีปัญหาเรื่องการแบ่งกระทรวงหรือเปล่าเข้าใจว่ามีการพูดคุยกันอยู่ตลอดนั่นแหละกับผู้ใหญ่ทุกพรรคครับระหว่างช่วงนี้นี่คุยกันอยู่ตลอดว่าจะคุยเรื่องอะไรไม่มีทราบคุยช่วงจับอย่างนี้ประสานกันทุกพรรคครับครับครับคุณสุทินครับเป็นเรื่องธรรมดาที่หลายๆพรรคการเมืองมารวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าครั้งนี้พรรคการเมืองมันเยอะเหลือเกินแล้วก็เป็นพรรคการเมืองที่ค่อนข้างจะมีบุคคลที่มีประสบการณ์สูงในแต่ละพรรคนะครับทีนี้พอมารวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วแบ่งโควต้ารัฐมนตรีกันไปแล้วเรื่องของการต่อรองต่างๆนานาหลังจากนี้มันควรจะจบไหมครับหรือว่าคุณสุทินมองภาพของครม.ชุดนี้ยังไงการทำงานมันจะราบรื่นเรียบร้อยตลอดรอดฝั่งไหมครับผมคิดว่าราบรื่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจข้อจำกัดดีว่าบางทีมันยากเพราะเขาเห็นใจกันเพราะว่าพรรคร่วมก็เห็นใจพรรคแกนนำพรรคแกนนำก็เห็นใจพรรคร่วมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนี่ทุกคนก็รู้ว่าประชาชนรออะไรครับรอความหวังความลำบากของประชาชนของประเทศเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องชนะเพราะนั้นคงไม่มีเวลาที่จะมาขัดแย้งหรือทะเลาะกันหรอกทุกคนต้องกลุ่มเดียวแล้วก็ทำงานกันครับมั่นใจจะไปได้ดีนะครับครับโดยเฉพาะหลักคิดใหม่ที่บอกว่าเป็นรัฐบาลกรองดองรัฐบาลสลายขั้วสลายสีนี่ผมคิดว่าทุกคนก็แฮปปี้เรื่องนี้อยู่ครับมีข้อสังเกตเหมือนกันครับคุณสุทินว่าเก้าอี้รัฐมนตรีที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับถ้าไปเทียบกับจำนวนของบุคลากรของแต่ละพรรคเขาเนี่ยหลังจากนี้อาจจะอยู่กันไปสักไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็ต้องมีการปรับครม.เสร็จถาซองกันใหม่คุณสุทินมองแบบนี้ไหมครับผมว่าคงไม่หรอกก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แหละครับทุกคนตระหนักดีว่าประชาชนต้องการอะไรมากกว่ามาทำงานจะมันไม่มีเราจะขัดแย้งแล้วล่ะครับขัดแย้งมานอกจากนี้ผมว่าประชาชนเขาก็จะตำหนิเขาคงไม่ยอมแล้วก็ผมคิดว่าจะเป็นพรรคแกนนำที่เสียสละและใจกว้างมากที่สุดครับเขาคงเข้าใจได้เพราะว่ากระทรวงใหญ่ๆกระทรวงสำคัญเนี่ยพรรคแกนนำก็แบ่งสรรปันส่วนกันให้กับทุกพรรคครับครับครับเอาละครับช่วงนี้ตรวจสอบกับคุณสุทินเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับคุณสุทินคลังแสงนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยยังคงไม่ปฏิเสธหรือว่าไม่ตอบรับนะที่ว่ามีข่าวว่าจะไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณสุทินอาจจะไปนั่งรัฐมนตรีกลาโหมได้ซ้ำไปนะครับไปนู่นเลยไปนู่นเลยนะครับมีรายงานข่าวว่าตอนแรกเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาจัดสรรให้คุณสุทินเนี่ยแหละไปนั่งที่กลาโหมก่อนแต่ว่าพอไปดูเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็โยกไปที่ศึกษาธิการดีกว่านะครับเพราะว่าตัวของคุณสุทินเองเนี่ยเคยเป็นครูมาก่อนก็น่าจะเข้าอกเข้าใจการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการมากกว่าก็เลยโยกไปที่ศึกษาธิการคุณสุทินก็ยังไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธเป็นมารยาททางการเมืองนะเขาเชื่ออย่างนั้นครับเราเคยมีรัฐมนตรีศึกษาธิการที่ทำโรงเรียนเลยนะครับเป็นเจ้าของโรงเรียนเด็กนักเรียนนี่ไปเยี่ยมถึงกระทรวงนะครับครับคุณสุทินก็มารับหน้าที่นี้หรือเปล่าเมื่อกี้ถามไปว่าใช่ไหมครับคุณสุทินคุณสุทินตอบว่า ทุกคนถามแบบนี้ถามรีเช็คพอรีเช็คโผครม.แบบนี้ทุกคนหัวร้อหมดเลยหัวร้อหมดถ้าพิมพ์ไปในไลน์ก็หัวร้อพิมพ์กลับมา555ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ไปก็หัวร้อเหมือนคุณสุทินแบบนี้นะครับคือไม่ปฏิเสธนะแต่หัวร้อไม่ตอบรับคือตอบรับเต็มปากไม่ได้ไงเพราะว่าหลายคนบอกว่ามันต้องรอให้โปรดเกล้ามาก่อนนะครับแล้วอย่างหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของมารยาทอีกอย่างหนึ่งก็คือมันยังมีเวลาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวอย่างที่บอกไปว่าบางพรรคการเมืองเขายังจัดสรรกันไม่ลงตัวยังไม่ลงล็อกนะครับนอกจาก
ระหว่างพักระหว่างพักกันแล้วนะครับโควต้าที่แต่ละพักเนี่ยยังคาบเกี่ยวกันอยู่ในพักของตัวเองบางพักก็ยังจัดสรรกันไม่ลงตัวเพราะอย่างที่บอกไปบางพักคือมีบุคลากรเยอะเหลือเกินนะครับมีแกนนำเยอะเหลือเกินแต่ว่าเก้าอี้มันมีจำกัดไงเพื่อไทยนั่นแหละครับพักนั้น เพื่อไทยเนี่ยหนึ่งในนั้นเลยนะฮะคุณสุทินเพิ่งเล่าให้ฟังอยู่เลยว่า คุยกับอาจารย์พี่ชายรัตนดีหลกมาอาจารย์พี่ชายบอกว่าปกติกระทรวงคลังกระทรวงมหาดไทยพรรคอื่นเขาไม่ค่อยจะขอกันหรอกนะ มันเป็นมารยาทการเมืองต้องให้พรรคแกนนำแต่นี่มีชื่อมหาดไทยดูแลโดยคุณอนุทินมันต้องคือต้องบอกว่าได้อย่างเสียอย่างเหมือนกันคือคมนาคมเขาดึงกลับไปแล้วนะครับก็ต้องมีอะไรที่ให้เขาแบบว่าสมน้ำสมเนื้อสักหน่อยนะครับคมนาคมสาธารณสุขสาธารณสุขใช่ครับดึงกลับไปท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวก็ดึงกลับไปทีนี้จะทำอะไรให้เขาสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่เขาสูญเสียไปและสิ่งที่เขาควรจะได้นะครับก็เลยเป็นการคาดการณ์ว่าน่าจะยกเก้าอี้ในส่วนของฝ่ายปกครองเนี่ยมันก็ถือว่าสำคัญนะมท.1เนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็อาจจะไปอยู่ในมือของภูมิใจไทยแล้วก็น่าจะเป็นคุณอนุทินที่จะไปนั่งเป็นมท.1ตามรายงานข่าวนะนะครับคุณสุทินบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการจัดทำรายชื่อครม.คืบหน้าไปเกือบ 90% แล้วเกือบจบแล้วเกือบจะจบแล้ววันนี้อาจจะปิดชื่อได้ด้วยซ้ำไปคือวันนี้ไฟนอลวันนี้อาจจะไฟนอลด้วยซ้ำไปนะครับตามที่คุณสุทินบอกนะครับแล้วสัปดาห์หน้าไม่เกินวันศุกร์ก็น่าจะนำรายชื่อครม.ชุดใหม่เนี่ยขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายได้และปลายเดือนกันยายนใช่ไหมครับจะได้รัฐบาลใหม่จะได้รัฐบาลใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่กันช่วงสัปดาห์นี้นะครับน่าจะเป็นช่วงที่แต่ละพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเสนอรายชื่อส่งมาแล้วก็รวบรวมกันนะครับส่งไปให้ทางสำนักเลขาธิการครม.ตรวจสอบคุณสมบัติกันก่อนว่ามีใครที่มีคุณสมบัติต้องห้ามหรือไม่นะครับถ้ามีก็ไปปรับแก้กันมาส่งมากลับมาใหม่นะครับถ้าไม่มีปัญหาก็นำความขึ้นบังคมทูลกลับบังคมทูลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไปเมื่อรับรองความเป็นรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วก็ถวายสัตย์ปฏิญาณครับถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วก็แถลงนโยบายต่อสภาครับเราจะได้รู้กันช่วงนั้นแหละครับนโยบายไหนจะเป็นพระเอกของรัฐบาลชุดนี้ถวายขออภัยแถลงนโยบายต่อสภาแล้วได้รัฐบาลครับได้คณะรัฐมนตรีมาทำงานและจะเข้าสู่ช่วงของการตรวจสอบติดตามการทำนโยบายที่เขาเคยรับปากประชาชนไว้ครับครับ